ครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีชาวบัมอัพไอทีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบัมอัพไอทีรายการไอทีดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของโทรศัพท์มือถือไอทีแกดเจ็ตรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆมากมายแล้วก็เราจะมาอัพกันแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ครับแหมวันนี้ผมหยิบเอาเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสมาใส่นะครับเพราะว่าเป็นการไว้อะไรให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับแพ้เยอรมนีแล้วก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทีมที่ผมเชียร์เองเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้อาจจะต้องหันมาเชียร์ทีมอื่นอย่างบราซิลหรือว่าฮอลแลนด์นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับโค้งสุดท้ายของฟุตบอลโลก2014สำหรับบัมอัพไอทีวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับในช่วงบัมอัพอัปเดตนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะไปอัปเดตข่าวของ Samsung Galaxy S5 ที่ประเทศอังกฤษครับเขาบอกว่ามีคนที่เปลี่ยนมาใช้จาก iPhone เนี่ยนะครับมาใช้เป็น Galaxy S5 เนี่ยเยอะขึ้นนะครับแหมก็ตัว iPhone 6เนี่ยไม่ยอมออกสักทีนะครับอีกข่าวนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับตอนนี้ Samsung Galaxy S5 เขาก็จะเตรียมออก Samsung ตัวน้องก็คือ Samsung Galaxy S5 Mini ครับในช่วงบัมอัพ recommend นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูโทรศัพท์ที่สุดสวยทีเดียวครับโหเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ผมมองว่าน่าจะกลับมาทวงตลาดคืนนะครับอย่างโนเกียกับรูเมีย930ครับโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะออกในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองรูปร่างสีสันมันสดใสจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสเปคของตัวรูเมีย930มีอะไรที่น่าสนใจและราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับและในช่วงสุดท้ายกับบัมอัพอาราบครับวันนี้ผมเอาวิดีโอที่เป็นวิดีโอของ Samsung S5 นะครับที่เขาแซวฝั่งของ iPhone เล็กๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาแซวเกี่ยวกับเรื่องอะไรงั้นต้องรอชมในช่วงบัมอัพอาราบครับครับคุณผู้ชมครับในช่วงบัมอัพอัปเดตนะครับวันนี้กับข่าวแรกก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับคนที่เคยใช้ iPhone เนี่ยเขามีการเปลี่ยนมาใช้เป็น Galaxy S5 กันเพิ่มขึ้นแล้วครับแม่น่าสนใจทีเดียวนะครับทำไมถึงเพิ่มขึ้นนั่นล่ะครับก็เป็นเพราะว่าตัว iPhone 6เนี่ยนะครับมันยังไม่ออกมาสักทีนะครับสาวกของ Apple ก็เลยรอไม่ไหวครับก็เลยหันมาใช้ตัว S5 มากขึ้นครับผมเขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเบื่อกับการรอคอยของรุ่นต่อไปของ iPhone มากนะครับทำให้ตัวเลขที่น่าสนใจออกมาว่า 26% ของผู้ใช้รายใหม่ในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับที่ใช้ Galaxy S5 เป็นผู้ที่เคยใช้ iPhone มาก่อนนะครับถึง 12% ด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ในแถบยุโรปนะครับก็มีการเปลี่ยนมาใช้ Samsung Galaxy S5 ถึง 17% แล้วครับนะโดยปกติเนี่ยตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ Apple ก็เป็นแบรนด์ที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาในการออกที่มันช้าลงไปนะครับทำให้ตอนนี้คนที่รอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น Samsung แทนซะแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าiPhone ตัว iPhone 6ที่จะออกมาใหม่เนี่ยหน้าจอจะใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนที่เราเคยอัปเดตข่าวสารไปแล้วก็จะออกในเดือนกันยานะครับแต่ว่าเดือนกันยาเนี่ยผมว่ามันก็ยังนานเกินไปนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเบื่อหรือว่าเครื่องเริ่มที่จะช้าแล้วนะครับหลายคนก็หันมาซื้อ S5 กันเพิ่มขึ้นทีเดียวครับแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับแบบนี้เนี่ยคงจะต้องเร่งให้ทาง iPhone 6เนี่ยรีบออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเอาไปดูข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S5 ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีแผนที่จะออกตัว S5 Mini ออกมาแล้วนะครับเราไปดูนะครับว่าตัว S5 Mini เนี่ยนะครับที่เป็นข่าวหลุดออกมาว่าเขาจะออกนะครับมีสเปคอะไรบ้างครับสำหรับตัว S5 Mini นะครับแหมตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิดซื้อร่วงหน้าไปที่ประเทศอังกฤษนะครับหรือว่า UK นะครับในราคาประมาณ369ปอนด์หรือประมาณ 2,400 บาทโดยมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีขาวและสีฟ้านะครับผมแหมตอนนี้เนี่ยก็ดูแล้วราคาเนี่ยมันก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ
โดยตัว S5 mini นี่นะครับยังคงคุณสมบัติเด่นๆไว้ของตัว S5 ตัวใหญ่นะครับก็คือระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับตัว S Health นะครับ Ultra Power Safe Mode นะครับแล้วก็มีในเรื่องของมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับหน้าจอก็ยังเป็นตัว Super AMOLED อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความละเอียดอยู่ที่ 730p นะครับขนาดหน้าจอนะครับจะลดลงมาอยู่ที่ 4.5 นิ้วนะครับเพราะว่าเป็นแบบมินินะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่กำลังเปิดให้จองอยู่นะครับที่อังกฤษหรือว่าสหรัฐอาณาจักรเนี่ยนะครับน่าจะออกมาเนี่ยก็ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี่เองครับแหมนะครับเป็นการขยับตัวที่รวดเร็วของแบรนด์อย่าง Samsung จริงๆนะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเอาข้อด้อยของลูกค้าอย่าง iPhone ที่ออกช้าเนี่ยนะครับแล้วก็อัดเจ้าตัว Samsung Galaxy S5 mini ไปอีกนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายของตัว S5 และเป็นแผนการตลาดที่ค่อนข้างแข่งขันกันอย่างรุนแรงที่สหราชอาณาจักรนั่นเองครับเอาละครับในช่วง Bump Up Recommend วันนี้นะครับจะไปแนะนำโทรศัพท์มือถือจากค่าย Nokia ครับเพราะว่าเขามีการเปิดตัว Nokia Lumia 930ไปนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับการเปิด Microsoft Device ประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว Nokia Lumia 930เนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ผมมองว่าเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะสวยมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสเปคของเจ้าตัว Lumia 930เนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับตัว Nokia 930นะครับตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Windows Phone 8.1 ครับพร้อมกับบอดี้โลหะแบบแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับดูมีระดับมากนะครับมีให้เลือกด้วยกัน4สีนะครับคือสีส้มสีเขียวสดสีดำและก็สีขาวครับโดยจะวางจำหน่ายกันในวันที่9กรกฎาคมเนี้ยเป็นต้นไปนะครับแหมก็ดูแล้วเนี่ยสีสันเนี่ยก็ยังคงความแสบของตัวโนเกียไว้ด้วยนะครับหน้าจอนะครับจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบอดี้เนี่ยกระทัดรัดมากแล้วก็บางมากทีเดียวเหมาะสำหรับการใช้งานมากนะครับบอดี้รุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นโลหะไม่สามารถเปิดฝาหลังได้ครับผมบริเวณตรงขอบนะครับจะดีไซน์เป็นแบบโค้งนะครับรับกับสัมผัสของการใช้งานได้นะครับขอบด้านบนนะครับให้มาพร้อมกับหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สล็อตถาดใส่นาโนซิมนั่นเองครับกล้องหลังนะครับจะเป็น Peer View ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับแฟลช LED คู่ส่องแสงถ่ายได้ถึง3เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีไมโครโฟนแบบ4ทิศทางมาให้ในตัวเพื่อการบันทึกวิดีโอแล้วก็ระบบเสียงเป็น Dolby Surround Sound ครับLumia 930เนี่ยนะครับก็จะขับเคลื่อนด้วยตัว Quadcom Snapdragon 800ครับที่ความเร็ว 2.2 GHz ครับหน่วยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่32 GB นะครับ RAM 2 GB ถ้าเทียบกับตัวเก่าอย่าง Lumia 1020นะครับตัวเครื่องจะยาวกว่านะครับแต่ว่า Lumia 930เนี่ยจะมีพื้นที่หน้าจอมากกว่าครับแหมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับขนาดความกว้างเนี่ยก็ใกล้เคียงกันกับตัว1020นะครับถ้าเทียบกล้องหลังนะครับตัว1020เนี่ยก็ยังสเปคสูงกว่านะครับเกือบเท่าตัวเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมีความละเอียดหน้าจอถึง40ล้านพิกเซลด้วยกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สุดยอดมากในปีที่แล้วนะครับที่ผมแอบไปแนะนำคุณผู้ชมว่ามันเป็นรุ่นเด่นราคาดิ่งนั่นเองครับราคาของตัว Lumia 930เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 19,890 บาทครับพร้อมกับราคาของตัว Nokia Lumia 930เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 19,890 บาทครับพร้อมกับโปรโมชั่นสำหรับ 1,000 คนแรกนะครับจะรับตัว Treasure Tag WS 2นะครับมูลค่า990บาทครับแหมนอกจากนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นที่ไปผูกกับค่ายโทรศัพท์อย่างพวก D-Tag นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ค่าบริการส่วนลดรายเดือนถึง 50% นาน1ปีทีเดียวครับนั่นก็เป็นอีกโทรศัพท์รุ่นหนึ่งนะครับของ Nokia ที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดออกมานะครับจากตัว1020นะครับแล้วก็มีการ
ปรับลดในเรื่องของสเปคของกล้องนะครับแต่ว่าก็เน้นไปในเรื่องของการดีไซน์และก็การใช้โลหะในส่วนของบอดี้นะครับทำให้ตัวนี้นะครับผมมองว่าจะสามารถที่จะกลับมาทวงคืนบัลลังก์แชมป์เก่าอย่างโนเกียได้ครับแหมหลายคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับโดยในเมืองไทยก็จะออกวันที่9กรกฎาคมครับครับในช่วงบัมอัพอาราวครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคลิปโฆษณาจากค่ายของ Samsung นะครับที่เขาแซวไปยังค่ายของ iPhone ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแซวเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับทาง Samsung เนี่ยนะครับมักจะทำโฆษณาที่จะแซว Apple อยู่บ่อยครั้งครับโดยเทียบเอาคุณสมบัติที่เรียกว่า Samsung มีแต่ว่า Apple เนี่ยไม่มีนะครับซึ่งเป็นแนวทางการตลาดแบบนึงนะครับของ Samsung ที่เขาเลือกใช้ทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางที่เขาก็อาจจะไม่เลือกใช้ทำก็ได้นะครับแต่ว่าในวงการมือถือก็เป็นวงการที่ค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงนะครับล่าสุดนะครับมีการหยิบเอาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดย Samsung เนี่ยเขาแซวเรื่องแบตเตอรี่ของ Apple ว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมักจะต้องติดตัวpower bank หรือว่าต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็เป็นที่มาของตัวโฆษณาชิ้นนี้นะครับโฆษณาตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นจะพูดถึงเรือธงอย่างตัว Galaxy S5 นะครับโดยโฆษณาเนี่ยจะระบุเลยว่าแบตเตอรี่ของ S5 นี่นะครับสามารถตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone ในสถานการณ์ที่เกิดที่สนามบินเมื่อผู้ใช้ S5 เนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ชิลๆนะครับแต่ผู้ใช้ iPhone เนี่ยต้องติดอยู่ตามผนังทุกจุดนะครับที่มีปลั๊กอยู่เพราะว่าต้องเสียบสายชาร์จอยู่ตลอดเวลาครับแหมแล้วก็มีทีเด็ดตอนท้ายด้วยนะครับแหมและนั่นก็คือโฆษณาของ Samsung นะครับที่เขาออกมาแซวApple นะครับก็เป็นอะไรที่ขำๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย S5 หรือว่า Samsung เนี่ยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้นานแล้วก็มีตัวโหมด Power Safe Mode ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยตัว iPhone 6ที่จะออกมาใหม่เนี่ยคงจะรีบแก้ปัญหาตรงนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ Bump Up IT ในวันนี้ครับแหมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับรถขับราหรือว่าเดินทางกันดีๆด้วยความระมัดระวังครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งทางใน Facebook และก็ Instagram นะครับที่ Bump Up TV ครับแหมพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ